สวัสดีค่ะแต่เทสตี้มาเจอกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะต่อจากคลิปที่แล้วพี่ตาลก็จะมาแนะนำวิธีทำเอแคร์ช็อกโกแลตวิปปิ้งครีมกันนะคะส่วนผสมพี่ตาลแปะไว้ใต้คลิปนะส่วนผสมของไส้นะคะก็จะมีแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายน้ำนมข้นจืดไข่ไก่เนยสดผงโกโก้แล้วก็เกลือค่ะเราจะละลายแป้งข้าวโพดผงโกโก้แล้วก็น้ำนะคะใช้ตะกร้อมือตีให้ส่วนผสมแตกไม่จับกันเป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ค่ะต่อมาเราก็จะมาตีไข่น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนะคะตีไข่น้ำตาลเกลือเราจะใช้สปีดสูงสุดเลยนะคะใช้เวลาในการตีประมาณ3นาทีก็จะได้เป็นครีมข้นขาวนะคะพอครบ3นาทีเราก็จะหยุดเครื่องค่ะแล้วก็ปรับเป็นสปีด1นะคะแล้วก็ทยอยใส่นมค่ะตามด้วยส่วนผสมของแป้งข้าวโพดผงโกโก้แล้วก็น้ำที่เราละลายไว้นะคะหลังจากที่เราใส่ครบทุกอย่างแล้วก็จะตีต่ออีกประมาณ1นาทีเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วต่อมาเราก็จะมาทำการกวนนะคะกวนไส้ช็อกโกแลตเราจะกวนด้วยไฟอ่อนๆกวนไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมเริ่มสุกกวนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมของแป้งเริ่มสุกนะคะก็จะขึ้นหน้ามาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะใส่เนยสดลงไปค่ะกวนต่อจนเนยสดละลายนะคะแล้วก็กวนต่ออีกประมาณสัก 1-2 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมของแป้งข้าวโพดสุกดีนะคะเสร็จแล้วเราจะพักให้เย็นสนิทเลยนะเสร็จแล้วเราจะมาตีวิปปิ้งครีมกับไส้ช็อกโกแลตที่เรากวนไว้นะคะวิปปิ้งครีมพี่ตันใช้ของยี่ห้อ Rich นะคะ Sun Whip ค่ะอันนี้จะทนความร้อนได้ดีนะคะเราจะเริ่มตีวิปปิ้งครีมก่อนตีวิปปิ้งครีมเราจะใช้สปีดสูงสุดเลยนะคะตีประมาณ 7-10 นาทีเพื่อให้วิปปิ้งครีมเสร็จตัวแล้วก็ตั้งยอดนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะปิดเครื่องแล้วเราก็จะเช็คดูว่าวิปปิ้งครีมที่เราตีเนี่ยได้ที่หรือยังนะคะนี่นะคะลักษณะของวิปปิ้งครีมที่ตั้งยอดได้แล้วก็เป็นแบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะใส่ช็อกโกแลตที่เรากวนไว้นะคะตีด้วยสปีดหนึ่งเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะใส่ไปจนหมดนะคะหลังจากที่เราใส่ครบแล้วนะคะเราก็จะตีต่อประมาณ2นาทีเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะอันนี้เสร็จแล้วเราจะตักใส่ถุงบีบนะคะถุงสามเหลี่ยมเนาะแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้เพื่อไม่ให้ส่วนผสมละลายเร็วเนาะต่อมาเราก็จะมาทำแป้งเอแคร์กันค่ะก็จะมีส่วนผสมของแป้งอเนกประสงค์น้ำเปล่าผงโกโก้เนยสดแล้วก็ไข่ไก่นะคะร่อนแป้งกับผงโกโก้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมาต้มเนยสดนะคะใส่น้ำเปล่าแล้วก็เนยสดลงไปเปิดแก๊สด้วยไฟกลางๆนะต้มจนส่วนผสมเดือดปุดๆเลยนะคะเนยสดละลายดีแล้วนะพอเนยสดละลายดีแล้วนะคะเราก็จะเบาไฟค่ะเบาไฟด้วยไฟอ่อนๆนะคะอ่อนที่สุดเลยแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมของแป้งกับผงโกโก้ที่เราร่อนไว้นะคะใช้ไม้พายคนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะขั้นตอนนี้จะใช้เวลาผัดค่อนข้างนานนะคะพี่แตนจะใช้เวลาผัดประมาณ 10-12 นาทีนะสำหรับสูตรนี้นะคะจนกว่าแป้งจะแห้งอันนี้ก็เริ่มได้แล้วนะคะลักษณะของแป้งก็จะเริ่มจับตัวกันหลังจากที่เราผัดเสร็จแล้วเราจะต้องพักให้อุ่นนะคะเราจะไม่ตีกับไข่ตอนร้อนนะเพราะว่าจะทำให้ส่วนผสมของเราแฉะแล้วเวลาที่บีบก็จะไม่พองตัวนะคะอันนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คว่าแป้งเราได้ที่หรือยังนะใช้มือนะคะบี้ดูแบบนี้นะคะลักษณะแป้งจะสักๆมือก็ใช้ได้แล้วเราก็จะวอร์มเตา ที่อุณหภูมิ200องศานะคะอย่างน้อย30นาทีหลังจากที่เราพักแป้งที่เราผัดไว้พออุ่นๆนะคะเราก็จะเอามาตีไล่ความชื้นออกใช้เวลาประมาณสัก1นาทีนะคะแล้วเราค่อยเริ่มใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะใส่ทีละฟองนะคะพอเราใส่ไข่ครบแล้วนะคะก็จะตีอีก1นาทีเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีก่อนแล้วเราก็จะปิดเครื่องนะคะแล้วก็ใช้ไม้พายปาดขอบอ่างค่ะแล้วก็โกยด้านก้นหม้อขึ้นมาด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตีต่ออีก2นาทีเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะแล้วก็เนียนเรามาเช็คดูนะคะว่าส่วนผสมของเราตีเข้ากันได้ที่หรือยังนะใช้ไม้พายตักขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าลักษณะของเนื้อแบตเทิลของเราเนี่ยก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยอันนี้ใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมถาดทาไขมันให้ทั่วแล้วก็หัวบีบกับถุงสามเหลี่ยมนะคะแล้วเราก็จะตักเนื้อแป้งใส่ถุงบีบนะคะบีบให้ได้ขนาดเล็กใหญ่ขึ้นอยู่ความต้องการของเรานะว่าเราชอบไซส์แค่ไหนนะคะเสร็จแล้วก็เอาเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ200องศาเวลาประมาณ 20-22 นาทีนะคะเรามาดูค่ะเราจะได้เปลือกเอแคร์ที่เซ็ตตัวคงที่แล้วก็ข้างในก็จะเป็นโพรงสำหรับใส่ไส้พอดีเลยนะคะ เรามาดูข้างในกันค่ะข้างในของเปลือกเอแคร์ก็จะเป็นโพรงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่ยุบด้วยนะสำคัญคือถ้าเราผัดแป้งได้ที่ยังไงก็จะไม่ยุบนะคะต่อมาเราก็จะมาเตรียมบีบไส้ค่ะใช้หัวบีบปลายแหลมแล้วก็ถุงบีบสามเหลี่ยมนะคะแล้วเราก็ตัดปลายของถุงนะคะแล้วก็เอาใส่เข้าไปในถุงสามเหลี่ยมที่มีหัวบีบแล้วเราก็บีบไส้เข้าไปค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเอแคร์ที่เราบีบไส้เข้าไปแล้วนะเราจะได้ไส้เยิ้มๆนุ่มละมุนมากเลยเอแคร์ช็อกโกแลตสูตรนี้นะคะพี่แตนการันตีว่าอร่อยมากๆค่ะเราจะได้รสชาติไส้ที่นุ่มละมุนลิ้นคล้ายๆกับไอติมเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะพี่แตนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พี่แตนด้วยนะคะ